ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ตำรวจเองเข้าจู่โจมจับตัวผู้พันตึงนะครับหน้าหมู่บ้านที่เป็นบ้านพักนะครับแล้วก็มีการควบคุมตัวกลับไปที่เรือนจำที่นนทบุรีด้วยปรากฏว่าได้มีการพูดถึงรายละเอียดนะครับว่ามีผู้พันตึงเองมีการทำผิดซ้ำในเงื่อนไขการคุมประพฤติครับกล่าววันนี้พลเอกไพบูลย์เป็นคนให้ความเห็นถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของผู้พันตึงเนี่ยทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงการให้สิทธิ์พักโทษกับผู้ต้องขังหลายรายด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะบอกว่ากรณีของผู้พันตึงถือว่าได้รับโอกาสแล้วแต่คุณยังกลับมาทำผิดซ้ำๆซากๆมาสร้างบาดแผลให้สังคมไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งที่ผ่านมาสังคมเองก็จับตาเรื่องการพักการลงโทษผู้ต้องขังอยู่แล้วจำได้ไหมคะตอนนั้นที่มีกรณีของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมที่โอ้โหหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าผบ.เรือนจำปากน้ำจะพักโทษให้กับคุณเอ๋แต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องก็ไม่ผ่านแล้วก็ถูกย้ายด่วนไปนะคะเรื่องนี้ค่ะพลเอกไพบูลย์ก็บอกว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะไปปรับปรุงระบบพักการลงโทษระบบการคุมประพฤติพบว่ามีผู้คุมประพฤติหลายคนไม่มารายงานตัวตามเงื่อนไขปีนึงเนี่ยเป็นหมื่นๆคนแล้วคุณวีระชัยครับน่าตกใจมากเลยนะครับทีนี้ท่านเองก็เลยมองว่าน่าจะไปปรับที่ระบบใหญ่มากกว่าทางด้านของรองโฆษกตำรวจแห่งชาตินะครับมีการพูดแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วการจับกลุ่มตัวผู้พันตึงกลับเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือการไม่ปฏิบัติตามกฎในการคุมประพฤตินะครับเพราะไม่มารายงานตัวหรือว่าออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับการอนุญาตนะครับทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าพอมาดูมูลเหตุแห่งการที่ถูกจับมาใหม่ครั้งนี้ครับอาจจะแยกออกมาที่3ข้อด้วยกันนะครับเรื่องของ1ก็คือความผิดเงื่อนไขการพากทันบนครับว่ากันไปตามส่วนของความผิดที่จะเกิดขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนการคุมประพฤติตามที่ถูกจับนะครับส่วนข้อที่2ก็คือความผิดในการดำเนินกรณีที่ตัวผู้พันตึงเนี่ยไปดำเนินการในกรณีที่จังหวัดจันทบุรีอันนี้ถือว่าเป็นความผิดเรื่องของการข่มขู่ตามกฎหมายที่อาจจะต้องมีการดำเนินการต่อไปนั่นหมายความว่าถ้าผิดในส่วนที่2นี้อาจจะเป็นข้อหาใหม่แล้วก็นำมาซึ่งบทลงโทษใหม่เพิ่มเติมจากโทษเก่าที่ต้องกลับไปรับในห้องขังด้วยนะครับค่ะอีก2ปีกับอีก9เดือนเวลาที่เหลืออยู่ที่ต้องกลับไปรับโทษนะคะถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วมีอีก2ประเด็นเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของการข่มขู่แล้วก็ผู้มีอิทธิพลเนี่ยตรงนี้มีโอกาสสูงมากที่ผู้พันตึงอาจจะต้องรับโทษนอกเหนือจากโทษเดิมที่รับอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องตีความแล้วก็ต้องสืบค้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้รองโฆษกตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พ้นโทษหรือว่าผู้ที่พักโทษนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะสนับสนุนให้บุคคลเหล่านี้กลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมอีกด้วยครับ